คุณผู้ชมคะในแง่ของทัศนคติของคนในสังคมประเทศไทยก็มักจะถูกมองว่าเปิดโอกาสและยอมรับกลุ่มคนหลากหลายทางเพศกลุ่มคนรักเพศเดียวกันกลุ่ม LGBTQ อย่างมากนะคะแต่ว่าในเชิงกฎหมายที่จริงแล้วยังไม่ค่อยคืบหน้ามากนักซึ่งที่สวิตเซอร์แลนด์สถานการณ์แตกต่างกันออกไปค่ะทั้งในเชิงทัศนคติของคนในสังคมและเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะลงมติและรับรองกฎหมายที่รับรองการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันด้วยติดตามรายงานจากคุณเสาวลักษณ์จากวิวัฒนากุลค่ะกลุ่มสนับสนุนความหลากหลายทางเพศในกรุงเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต่างโห่ร้องด้วยความยินดีหลังทราบผลการลงประชามติสนับสนุนให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายผลปรากฏว่าร้อยละ 64.1 ของผู้ลงประชามติเห็นชอบให้แก้ไขกฎหมายดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของสวิตเซอร์แลนด์ในการผลักดันการสร้างสังคมที่คำนึงถึงความเท่าเทียมทางเพศและการยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายแม้ว่าก่อนหน้านี้สวิตเซอร์แลนด์จะอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนคู่ชีวิตได้ตั้งแต่ปี2007แต่กฎหมายดังกล่าวยังจำกัดสิทธิ์อยู่มากผลการลงประชามติในครั้งนี้ทำให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศจากยุโรปที่เตรียมประกาศใช้กฎหมายนี้อย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคมปีหน้าซึ่งปัจจุบันมี30ประเทศและดินแดนที่มีกฎหมายรับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันCe sera un immense pas en avant pour l'égalité des personnes LGBT en Suisse. โอกาบารานัวโฆษกของกลุ่มที่ผลักดันร่างกฎหมายการสมรสอย่างเท่าเทียมบอกว่าเธอดีใจมากที่ผลลัพธ์ที่ออกมาคุ้มค่ากับสิ่งที่ลงทุนไปแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเห็นชอบในร่างกฎหมายนี้แต่ในสังคมยังมีคนที่เกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่สังคมจะต้องก้าวผ่านปัญหานี้ไปด้วยกันในขณะที่ประเทศไทยมีความพยายามผลักดันให้มีกฎหมายรับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันหนึ่งในนั้นคือการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายแพ่งสมรสเฉพาะชายหญิงว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันรับรองสิทธิในการสมรสเฉพาะชายหญิงเท่านั้นซึ่งเป้าหมายของการเคลื่อนไหวคือต้องการให้แก้ไขประมวลกฎหมายฉบับดังกล่าวโดยระบุให้ทุกเพศสามารถสมรสกันได้ตามกฎหมายเพื่อให้คู่รักทุกเพศได้รับสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นการจัดการสินสมรสการรับมรดกการรับบุตรบุญธรรมรวมถึงสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลการรับประโยชน์ทดแทนตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดแต่ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งเลื่อนวินิจฉัยกฎหมายดังกล่าวจากวันที่28กันยายนไปเป็นวันที่14ธันวาคมนี้แม้ดูเหมือนว่ากระบวนการรับรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคู่รักเพศเดียวกันจะล่าช้าแต่ประเด็นนี้ครูเคสคทาวุฒิครั้งพิบูลที่เคยถูกเลือกปฏิบัติทางเพศมองว่าความล่าช้าของการผลักดันกฎหมายไม่ถือว่าเป็นปัญหาแต่อุปสรรคที่แท้จริงคืออคติของคนที่ไม่ยอมรับความหลากหลายทางเพศเนื่องจากกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศมันเป็นสิ่งใหม่มันยังเป็นสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าอะไรคะต้องการข้อมูลที่มากถึงจะสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าเอ๊ะแบบคิดแบบรอบด้านนะคะเพราะเนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ฉะนั้นสิ่งนี้เองค่ะจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการผลักดันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศสิ่งนึงที่เรามักเห็นตลอดก็คือว่ามันเป็นอคติทางเพศที่ไม่ได้ยอมรับความหลากหลายทางเพศจริงๆอันนี้เป็นอุปสรรคหลักค่ะนอกจากนี้ครูเคสยังมองว่ากฎหมายควรจะรับรองการสมรสของคู่รักไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามเพราะสิ่งที่คู่รักเพศเดียวกันต้องการไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่คู่รักชายหญิงต้องการจริงๆการสร้างครอบครัวแล้วก็การมีคู่ชีวิตแล้วก็มีความแบบคาดหวังนอกเหนือจากการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยความอุ่นด้วยอะไรแล้วเนี่ยคู่รักหญิงชายต้องการอะไรนะคะคู่รักที่เป็นความหลากหลายทางเพศและคู่รักที่เป็นคนรักเพศเดียวกันเนี่ยก็ต้องการสิทธิ์แบบนั้นโดยไม่มีข้อยกเว้นนะคะเพราะฉะนั้นการใช้สิทธิ์ในการแต่งงานเนี่ยมันควรจะให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนก็อยากใช้สิทธิ์นั้นนอกจากนี้ครูเคสยังมองว่าการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันไม่ได้สร้างปัญหาให้สังคมไปมากกว่าเดิมเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นกับคู่รักชายหญิงไม่ได้แตกต่างจากคู่รักเพศเดียวกัน
ดังนั้นนอกเหนือจากการผลักดันให้เกิดการสมรสเท่าเทียมผ่านกระบวนการทางกฎหมายแล้วการปรับความเข้าใจของผู้คนในสังคมก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเสาวลักษณ์จากวิวัฒนาคุณไทย PBS รายงาน